8พรรคร่วมมีมติ3ข้อให้สิทธิ์เพื่อไทยแกนตั้งรัฐบาลไปหาเสียงเพิ่มสว.พรรคอื่นที่ประชุม8พรรคร่วมให้สิทธิเพื่อไทยแกนนำตั้งรัฐบาลไปหาเสียงเพิ่มสว.พรรคอื่นเผยข้อ3ให้สิทธิเพื่อไทยนอกเหนือจากนี้ดำเนินการได้เมื่อเวลา 16:50 นวันที่21กรกฎาคม2566ที่พรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยหัวหน้าพรรคและแกนนำพรรคร่วม8พรรคจัดตั้งรัฐบาลแถลงภายหลังการประชุมร่วมกันโดยนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าหลังจากพรรคก้าวไกลได้แถลงส่งมอบภารกิจให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเราได้หารือร่วมกันถึงทิศทางตั้งรัฐบาลให้ได้รัฐบาลฝ่ายเสรีประชาธิปไตยที่ประชุมมีมติว่าในการประชุมรัฐสภาวันที่27กรกฎาคมเพื่อพิจารณาเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา272ที่ประชุมมีมติให้พรรคเพื่อไทยส่งผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีของพรรคโดยพรรคก้าวไกลจะเป็นผู้เสนอชื่อให้ที่ประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อให้ได้รัฐบาลที่เรามุ่งมั่นร่วมกันตามความคาดหวังประชาชน27ล้านเสียงส่วนวิธีที่จะได้เสียงสนับสนุนที่ประชุมเสนอแนวทางดังนี้1พวกเรา8พรรค312เสียงเราจะแสวงหาเสียงสนับสนุนจากสว.ให้ได้เสียงที่จะต้องเติม375เสียงหมายถึง63เสียงซึ่งการได้มาสว.63เสียงอาจมีเงื่อนไขกรณีประเด็นมาตรา112เป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยจะไปพูดคุยกับเงื่อนไขนั้นหากสว.ลดเงื่อนไขนี้ก็จะนำมาพูดคุยกับก้าวไกล2ที่ประชุมเห็นว่าถ้าได้เสียงหรือขณะแสวงหาเสียงไม่เพียงพอให้สิทธิเพื่อไทยไปคุยกับพรรคอื่นได้ตามที่เพื่อไทยเห็นควรนำมาซึ่งเสียงสนับสนุนซึ่งพรรคที่จะพูดคุยให้เป็นเสรีภาพของเพื่อไทยในการพิจารณา3แนวทางอื่นๆนอกเหนือจากนี้ที่ประชุมให้สิทธิพรรคเพื่อไทยไปพิจารณาดำเนินการนี่คือแนวทางที่เราจะทำงานร่วมกันทั้งหมดนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าส่วนคำถามว่าจะให้ก้าวไกลลดเพดาน112ข้อเสนอนี้ที่ประชุมร่วมได้ยกเรื่องนี้หารือกับก้าวไกลได้ให้แนวว่าก้าวไกลอยากได้รายละเอียดว่าลดเงื่อนไข112อะไรถ้ารับก็จะไปพิจารณาที่พรรคก้าวไกลด้านนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลกล่าวว่ามีการยกเรื่อง112ขึ้นมาพิจารณาในที่ประชุมก้าวไกลคงต้องดูรายละเอียดซึ่งเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพจัดตั้งรัฐบาลให้เวลาพรรคเพื่อไทยไปพูดคุยกับสว.ว่ารูปแบบไหนที่เรียกว่าปลดล็อกความไม่สบายใจของทุกคนและแนวทางตั้งรัฐบาลได้เป็นอย่างไรเพื่อให้ก้าวไกลนำไปพิจารณากันในพรรคนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเรายังยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นแค่ข้ออ้างแต่เป้าหมายสูงสุดที่เราอยากเห็นตามเจตจำนงของประชาชนต้องการเห็นการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลเราได้เสียงอันดับหนึ่งพยายามอย่างดีที่สุดส่วนรายละเอียดโดยมารยาทมอบบทบาทหลักให้เพื่อไทยบริหารจัดการเรื่องนี้ซึ่งพรรคเพื่อไทยคงไปคุยกับสว.ว่าเรื่องเหล่านี้ถ้ามีข้อเสนออะไรบ้างเป็นรูปธรรมนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าส่วนที่ถามว่าท่าทีพรรคอื่นจะไม่ร่วมรัฐบาลหากมีก้าวไกลร่วมรัฐบาลประเด็นนี้เราพูดคุยเป็นแนวทางอื่นถ้าเป็นแนวทางที่นอกเหนือจาก8พรรคร่วมจะให้สิทธิพรรคเพื่อไทยพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรถือเป็นทางออกที่ดีที่สุดต้องไปฟังสว.ให้ชัดเจนเพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริงรอบด้าน พักเป็นธรรมลั่นต่อให้ก้าวไกลถูกถีบไปเป็นฝ่ายค้านก็จะขอตามไปด้วยพักเป็นธรรมลั่นต่อให้ก้าวไกลถูกถีบไปเป็นฝ่ายค้านก็จะขอตามไปด้วยลั่นอุดมการณ์ของพักเจ
จะอยู่ร่วมกับกลุ่มที่มีแนวทางทางประชาธิปไตยเท่านั้นวันที่21กรกฎาคม2566นายกรณวีสืบแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรมให้สัมภาษณ์ว่าเวลานี้8พรรคร่วมยังจับมือกันแน่นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ถึงแม้มีอะไรเกิดขึ้นเช่นมีการสลับขั้วที่ทำให้พรรคก้าวไกลจะต้องไปเป็นพรรคฝ่ายค้านตนก็ขอยืนยันอีกครั้งว่า1เสียงของพรรคเป็นธรรมก็จะตามไปเป็นฝ่ายค้านกับพรรคก้าวไกลด้วยเพราะอุดมการณ์ของพรรคเป็นธรรมคือจะอยู่ร่วมกับกลุ่มที่มีแนวทางทางประชาธิปไตยเท่านั้นเมื่อถูกถามว่าไม่เสียดายหรือหากเกิดอะไรบางอย่างขึ้นมาที่อาจจะทำให้พรรคก้าวไกลไม่ได้ร่วมรัฐบาลนายกรณวีกล่าวว่าจะเสียดายมากกว่าที่ไม่ได้ทำงานร่วมกับกลุ่มผู้มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยซึ่งตนและพรรคเป็นธรรมแสดงจุดยืนตลอดว่าจะไม่ร่วมกับกลุ่มที่ไม่ยอมเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างเด็ดขาดบทสัมภาษณ์มติชนออนไลน์เขาป่วยเดินไม่ได้จะทิ้งเขาเหรออาตู่พี่นุชเหตุรักยาวนานแหวนเพชรไม่ต้องแหวนเพชรกระเป๋าแพงไม่ต้องตอนเขาป่วยเดินไม่ได้เราจะทิ้งเขาเหรออาตู่นพพลพี่นุชปริยานุชทำไมถึงรักได้นานขนาดนี้เผยเคล็ดลับคลั่งรักไม่เสื่อมคลายตัวอย่างคู่สามีภรรยาของวงการบันเทิงที่รักกันยาวนานอาตู่นพพลควงคู่พี่นุชปริยานุชอดีตนางเอกมาเล่าเรื่องราวชีวิตคู่ในรายการเกลือวันเดอร์โดยตอนหนึ่งเกลือเป็นต่อเผยโมเมนต์ที่ชื่นชมทั้งคู่ว่าชอบเห็นอาตู่เวลาอยู่กับพี่นุชเพราะอาตู่จะมองพี่นุชเหมือนคนตกหลุมรักตลอดเวลาอาตู่หัวเราะเคยเข้าใจผิดอะไรเปล่าถามว่าเคล็ดลับอะไรทำให้ครองรักกันนานขนาดนี้กี่ปีแล้วอาตู่ทำหน้าคิดนานหัวเราะบอกยังจำไม่ได้เลยด้านพี่นุชภรรยาหัวเราะขำหนักมากบอกว่าจูนสมองก่อนถามว่าพี่นุชบอกอาตู่ให้3อย่างเป็นสิ่งที่ผู้ชายจะต้องให้ผู้หญิงพี่นุชตอบติดตลกว่าเงินพร้อมหัวเราะลั่นหนึ่งในนั้นเงินแล้วอะไรอีกพี่นุชกล่าวว่าเราไม่รู้หรอกพี่ตู่เขาจะดีหรือไม่ดีโน้ตดนตรีมีเสียงต่ำเสียงสูงชีวิตเราก็เหมือนดนตรีที่ผสมมาแล้วหลายคนเขารู้สึกเพราะเหลือเกินดีเหลือเกินแต่เราสองคนไม่รู้หรอกว่าดีหรือไม่ดีพี่นุชเล่าให้ทีมงานฟังว่ารักอาตู่เพราะอาตู่สันดานดีพี่นุชตอบว่าสันดานดีไม่ใช่มาจากข้างนอกเขาเป็นคนวางตัวเรียบร้อยมันต้องมาจากข้างในคนเราวางตัวเรียบร้อยไม่ได้นานมันต้องหลุดแต่เขาสักพักก็ยังเฉยอยู่หรือว่าเขาเบื่อเราวะเฉยตลอดอะไรอย่างนี้หัวเราะลั่นทั้งรายการอาตู่ก็หัวเราะบางทีเขาคงจะมีสันดานชั่วบ้างมันคงต้องมีชั่วบ้างข้างนอกเขาจะเป็นแบบนี้แต่อยู่กันสองคนเขาจะน่ารักมากแล้วอะไรที่ทำให้อาตู่รักพี่นุชด้านอาตู่ตอบว่าบ้าบ้าบอบอมั้งเมียขำลั่นเขาเป็นคนอย่างนั้นตั้งแต่แรกพี่นุชปาปีหนูเป็นนางงามนะสี่ตำแหน่งเขาบอกเป็นนางงามแล้วรู้จักนางงามชื่อนุ้ยสุจิราไหมบ้าบ้าบอบอทั้งนั้นนางงามไม่มีปกติเลยสักคนเดียวนอกจากบ้าบ้าบอบอแล้วยังพูดเยอะมากพูดไม่หยุดอาตู่ก็ชอบไงให้พี่นุชมาเป็นนางเอกอาตู่บอกเวียนหัวมากอย่างครั้งแรกเจอเขาที่สนามบินดอนเมืองกำลังจะไปถ่ายละครกลไกโบตันที่เมืองจีนเป็นนางงามที่แต่งตัวไม่มีความเป็นนางงามเลยสักนิดเดียวยีนเก่าๆเสื้อเก่าๆอ้อเสื้อชาวเผ่าเก่ามากสะพายกระเป๋าแบบทหารเป็นผ้าใบเก่าๆอีกลักษณะโทรมมากดูแล้วไม่น่าเป็นนางงามแล้วไม่น่าจะเป็นนางเอกด้วยแล้วปิงหรือเปล่าตอนนั้นอาตู่ตอบว่ายังยังพอเริ่มเล่นละครด้วยกันเริ่มมีความสัมพันธ์ต้องคุยต้องอะไรมันค่อยๆมามากกว่าเกลือเคมีเหมือนยินหยางอาตู่จะนิ่งๆพี่นุชก็จะวิ่งๆเป็นคู่ที่เข้ากันได้จริงๆเรานั่งปล่อยให้เขาวิ่งไปเขาหมดแรงเมื่อไหร่เขาก็นั่งเองเห็นบุคลิกนิ่งๆมีเกรี้ยวกราดกับเมียไหมอาตู่ตอบเลยว่าไม่ครับ
ที่นุชบอกว่าอาตู่เป็นผู้ชายที่น่ารักตั้งแต่เช้ายันนอนเลยที่นุชคอนเฟิร์มว่าใช่ตื่นมาเราก็จะกอดกันพอจะไปทำงานก็จะเดินหาบอกปาปีไปแล้วนะพอจะกลับก็โทรมาบอกปาปีฉากสุดท้ายแล้วนะกลับมาแล้วก็กอดกันนี่คือเมื่อ10ปีที่แล้วนะแต่ตอนนี้พี่นอนทุกวันนี้ยังกอดกันทุกวันไหมอาตู่พี่นุชประสานเสียงตอบว่ากอดตลอดการกอดเป็นเคล็ดลับความผูกพันอาตู่กล่าวว่ามันส่งความรู้สึกถึงกันและกันความใกล้ชิดในกองถ่ายก็จะเห็นนึกจะกอดเมื่อไหร่ก็กอดจะมานั่งบอกอย่ากอดเดี๋ยวคนเห็นไม่เอาเราอยากกอดก็กอดถ่ายเทความสุขกันความใกล้ชิดสำคัญการกอดเป็นสิ่งดีในชีวิตคู่มากพี่นุชแซวว่าไม่ต้องซื้อกระเป๋าแพงๆกับแหวนเพชรนายกอดกับแหวนเพชรอยากได้อะไรอาตู่ตอบว่ารู้ว่าเป็นกอดแน่นอนเพราะไม่มีตังค์ซื้อแหวนเพชรให้มองอาตู่เป็นสามีตัวอย่างตอนที่นุชป่วยก็ดูแลอย่างดีอาตู่ตอบว่าคิดว่าบางสิ่งปรับไม่ได้เขาก็ต้องอดทนเราก็ต้องอดทนเขาอดทนแล้วถึงเข้าใจความแตกต่างแล้วปรับให้ความแตกต่างเป็นชีวิตประจำวันถามเคล็ดลับพี่นุชบ้างพี่นุชตอบหาว่าไม่อดทนที่เป็นคนตรงไม่อยากแต่งตัวก็ไม่แต่งนอกจากอยู่ในหน้าที่การงานเราก็จะชัดเจนแบบนี้